สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับรายการเจ้าหน้าบริษัทตัวเลขกับอ้วนบางปลาและก็เดียวบางพีใช่ไหมครับวันนี้เนี่ยเป็นวันเลิกงามยามดีนะคะเป็นวันศาสตร์ไทยศาสตร์จีนแล้วก็วันพระไทยตรงกันตรงกันเลยใช่ไหมครับตอนนั้นใช่ไหมครับดอกบัวงามๆเนี่ยท่านววชิระเมธีท่านก็บอกว่าบัวเนี่ยเกิดจากดินและน้ำจากที่สกปรกโสโครกจากแต่พอพ้นจากดินและน้ำขึ้นมาเนี่ยจากเขาก็มาถวายพระจากนะคะอีกเรื่องหนึ่งค่ะว่ามาเลยพอดีพระเจ้าเนี่ยเจ้าของอพาร์ตเมนต์ประวานเขาบอกให้ประกาศนิดหนึ่งช่วงนี้ห้องยังว่างอยู่นิดหน่อยนะคะอพาร์ตเมนต์ปาวานซอยบางปลาจ้าตรงนั้นซอยบางปลานะคะใกล้ๆกับตลาดบางปลาฮะใกล้ๆกันเลยใช่ไหมจ้าปาวานเนี่ยอพาร์ตเมนต์ใหม่สุดหรูเลยค่ะจริงไหมจ้าอุ๊ยแต่น่าอยู่ใช่ไหมจ้าน่าอยู่นี่คุณบรรยากาศดีใช่ไหมจ้าคนเดียวกำลังสาธิตการพับดอกบัวแบบสวยๆงามๆให้อย่างดีเลยนะวันนี้ทำสดๆเลยนะครับสวยๆใช่ไหมครับตอนนั้นทำง่ายๆค่ะ1 2 3หรือไม่ก็อิติปิโสไปเรื่อยๆคุณจะได้สมาธิจิตที่ดีนะคะการที่มีสมาธิจิตที่ดีเนี่ยจ้าเงินก็จะมาเองเงินก็จะมาเองใช่ไหมได้จากการเราที่เราจำหน่ายดอกบัวด้วยใช่ไหมจ้าตรงนั้นนะจ้านี่คือการสาธิตภาพดอกบัวสวยๆงามๆอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการจั่วนบริษัทตัวเลขกันนะครับกับอ้วนบางปลาและเดียวบางพีนะครับพบกันเป็นประจำทุกวันอังคารเวลาผู้ชมบอกว่าจะมาดูสาธิตจีบดอกบัวหรือว่าจะมาดูเบอร์ตัวเลขกันใช่ไหมจ๊ะอย่าลืมนะช่องทางการรับชมของเราละคะ Facebook แค่พิมพ์ CSS จั่ว number หรือไม่งั้นก็โทรมาร่วมรายการกับเราที่1869-45145แล้ว02ละจ้าเธอ02-942-3498ขึ้นอยู่02-942-3319ครับผมขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วนะครับถ้าจะติดต่อเกี่ยวกับเรื่องภาษีและบัญชีจดทะจดทะเบียนบริษัทลิขสิทธิ์ใช่ครับตรงนั้นติดต่อเบอร์มือถือดิฉันได้เลยนะคะ0615932442แบบเซเว่นเลยค่ะแบบเซเว่นเลย24ชั่วโมงแล้ว02นะจ๊ะเธอ027520521-2ตามนั้นใช่ครับตรงนั้นอย่าลืมนะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะทำให้คุณถูกต้องตามกฎหมายและประหยัดเงินในกระเป๋าของคุณได้ด้วยใช่ครับอย่าลืมสำนักงานบัญชี RVB บัญชีกิจและกฎหมายนะครับผ่านพ้นไปแล้วสำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลนะครับที่ชำระค่ะภาษีครึ่งปีบุคคลธรรมดาสิ้นเดือนนี้ใช่แต่นี้ว่าพูดถึงว่าเราผ่านไปแล้วสำหรับบุคนิติบุคคลไปแล้วคือ31สิงหาไปแล้วก็ยังอีกห้ายังอีกใช่ไหมฮะห้าขึ้นอยู่กับว่ารอบระยะเวลาบัญชีของคุณเป็นอย่างไรอ๋อเอาตามนั้นเลยใช่ไหมครับถ้ารอบระยะเวลาบัญชีของคุณเนี่ยตามปีปฏิทินเนี่ยคุณก็มีเวลาหลังจาก6เดือนเนี่ย2เดือนงงไหมคะมหลังจาก6เดือนอีก2เดือนจ้ะถ้ารอบระยะเวลาบัญชี1มกราคมถึง31ธันวาคม6เดือนเนี่ยก็30มิถุนาถูกไหมคะใช่จ้ะก็ไปอีก2เดือนก็คือ31สิงหาคมใช่จ้ะตรงนั้นอันนี้ก็เกี่ยวกับตัวเลขเกี่ยวกับตัวเลขเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้โดยตรงจันทรคติโดยตรงใช่ครับก่อนที่เราจะมาเข้าเกี่ยวกับเรื่องเนื้อหาสาระก็คืออยากจะบอกท่านผู้ชมนิดนึงว่าในช่วงเขาเรียกอะไรนะสัปดาห์นี้ฝนฟ้ามันมาเยอะเนาะก็พยายามติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องพยากรณ์อากาศดีๆเป็นธรรมชาติเนี่ยใช่ครับภัยธรรมชาติส่วนหนึ่งเนี่ยครับก็คนเราด้วยใช่มันเกิดกับมนุษย์คนฝีมือคนด้วยแหละครับตรงนั้นพอลูชันใช่ครับตรงนั้นไงจากสภาวะโลกร้อนใช่ส่วนหนึ่งนะครับต้องช่วยกันคนละไม้ใช่ตรงนี้นะครับขยะในมือของท่านผู้ชมนะครับทิ้งลงถังนะครับอย่าทิ้งข้างทางเพราะบางครั้งขยะเพียงแค่ชิ้นเดียวเนี่ยสามารถสร้างเมืองให้จมในบาดาลได้อุดท่ออะไรประมาณนั้นใช่ครับทำให้ทางน้ำเสมอเหมือนคลองแสนแสบเมื่อสมัยขวัญและเลียมเนี่ย ยังว่ายเล่นกันได้แต่ตอนนี้ก็ว่ายได้นะเนี่ยว่ายได้เหมือนกันค่ะเอิ่งว่ายได้เธอคิดว่าไม่ได้เหรอยกมือว่ายสิใช่ถูกต้องเมื่อไหร่มันจะส
ใสสะอาดสักทีหนึ่งใช่ตรงนั้นไม่งั้นเธอไม่เคยได้ยินไหมที่เขาว่ากรุงเทพที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะคะจ้าว่านะคะขนาดท่อระบายน้ำเนี่ยยังมีปลาคาร์ฟว่ายเลยอ๋อตรงนั้นมีปลาคาร์ฟใช่ไหมต่อไปเมืองไทยก็จะเป็นเรื่องนั้นใช่ตรงนั้นเมืองไทยก็จะเป็นเช่นนั้นถ้าเราช่วยกันนะครับดูแลนะครับทำช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับบ้านเมืองเราก็จะสะอาดและน่าอยู่ยิ่งขึ้นไปที่ไหนที่ไหนมาทั่วโลกไม่เหมือนอยู่ในเมืองไทยแล้วครับตรงนั้นเมืองไทยเรามีพร้อมสมบูรณ์มีข้าวแหมเอาอีกแล้วทำให้เศร้าเศร้าเรื่องอะไรจ๊ะต้องออกไปอยู่นอกประเทศโอ้ยเอาดีกว่าไม่เรื่องคุยเหอะไม่ใช่เดี๋ยวก่อนมันเขาไปเที่ยวหรือเปล่าไปอยู่ต่างประเทศแล้วเขาไปเที่ยวกันหรือเปล่าท่านหลีภัยการเมืองค่ะโอเคจบค่ะจบเอาจบข่าวง่ายๆนี่เลยคุณหลีดีกว่าคุณหลีรออยู่นะคะผลรวมเนี่ย39เลขท้าย1525ค่ะเอาเลยใช่ไหมจ้าตรงนั้นเราไม่พักกันแล้วใช่ไหมพ่อบอกชอบใช้คำว่าเอาเลยทุกทีคำว่าเอาเลยนี่คือเอาลุยเลยค่ะตอบเป็นตอบเลยค่ะสำหรับคุณลินะจ๊ะน้องลิที่น่ารักตอนนี้ไปอยู่ที่โรงพยาบาลพรหมพิรามนะจ๊ะน้องลิบอกว่าสาเหตุที่ทำเรื่องขอยาพระช่วยเจ้าอีกแล้วห่างๆหน่อยได้ไหมคะล่าสุดเนี่ยทีวีทั่วประเทศไทยเนี่ยจ้าชอบเอาคดีเกาะแรดที่พังงาเปรียบเทียบกับคืนบาปพรหมพิรามไม่ใช่แล้วคุณลิไปทำอะไรที่โรงพยาบาลพรหมพิรามคะคุณลิเป็นเจ้าหน้าที่ของทางราชการเกี่ยวกับตกใจหมดเลยคือคุณลิว่าโดนข่มขืนกันทั้งหมดไม่ใช่คือคุณลิเนี่ยอยู่สมุทรปราการใช่ไหมแล้วคุณลิมีภาระหน้าที่ต้องรับผิดชอบคือเป็นห่วงคุณแม่คุณลิก็เลยมาอ่านนิยาย uh-huh. เรื่องคืนบาปพรหมพิรามเขาก็เลยบอกว่าทำไมฉันไม่มีโอกาสได้เป็นผู้หญิงคนนั้นฉันอยากเป็นผู้หญิงคนนั้นจังเลยเพราะว่าคุณลิเนี่ยเขาบอกว่าคือโดนข่มขืนก่อนแล้วค่อยเอาศพไปวางไว้ให้รถไฟทับใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะคุณลิแกท้อถอยก็บอกว่าเกิดมาก็มีกรรมอยู่แล้วร่างกายก็เนี่ย uh-huh. คดีนั้นน่ะคะกล้าตำรวจเนี่ยปิดคดีง่ายๆทำไมล่ะครับประมาณว่าแต่มันก็โบราณแล้วนะคะมันผ่านมานานแล้วประมาณว่าก็ศพมันเละซะขนาดนั้นโดนรถไฟทับก็ผู้สื่อข่าวท้องถิ่นหรือสมัยนั้นมีท้องถิ่นด้วยเหรอคะผู้สื่อข่าวเขาว่าเอ๊ะมีพิรุธใช่ไหมไปดูตรงไหนก็ไม่รู้นะคะก็สงสัยจะช้ำมากกว่าตรงนั้นไม่ได้โดนรถไฟทับตั้งแต่ทำไมช้ำขนาดนั้นก็เลยประมาณว่าเป็นข่าวหรือฟื้นคดีขึ้นมาไม่ใช่ว่า อยู่ดีๆเศร้าแล้วไปนอนรถไฟทับอ๋อใช่ตอนนั้นเอาตัวไปให้รถไฟทับก็เลยเป็นคดีข่มขืนจ้าดันขึ้นจ้านคุลิเนี่ยนั่นก็คือเป็นสาวประเภทเป็นผู้หญิงข้ามเพศอะไรประมาณนี้แกก็เลยมีความรู้สึกแกอยากจะมีความรักแนะนำไปที่เกาะแรดค่ะคุณลิถ้าสงสัยอะไรนะโทรมาเพราะบรรยากาศดีมากค่ะเพราะมันเป็นเกาะที่อยู่ในทะเลไงคะใช่ไหมคะตรงนั้นคุณลิถ้าสงสัยอยากทราบข้อมูลอะไรส่วนตัวเกี่ยวกับหรือว่าคุณลิชอบแบบว่าวิ่งผ่าไร่อ้อยมันก็แล้วแต่อารมณ์แล้วแต่อารมณ์ตรงนั้นนะคะนะคะอย่าลืมนะคะคุณลิถ้าสงสัยอยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเกาะแรดเป็นยังไงแล้วก็ไร่อ้อยมีความเสียวสนุกกับการเก็บอ้อยเป็นยังไงก็โทรมาที่029423319นะครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราได้แล้วก็ไม่เกี่ยวตัวเลขเลยเกี่ยวสิคะเกี่ยว39เป็นยังไงเอางั้นเลยนะความหมายของ39เป็นเลขที่เขาเรียกว่าเอายังไงดีอ่ะคือทุกครั้งนะถ้าท่านผู้ชมแบบ SMS เข้ามาหรือว่าส่งข้อมูลเข้ามาเนี่ยก็คือตรงเนี้ยจะเจอความหมายของ39บ่อยเพราะฉะนั้นก็อยากจะบอกท่านผู้ชมอีกครั้งนึงคือบอกไปเรื่อยๆว่าชีวิตที่เกิดจากการล้มเหลวบางครั้งไม่อย่าไปโทษดวงชะตาตรงนั้นนะครับเกิดบางครั้งเกิดจากฝีมือตัวเราด้วยเหมือนกันในการดำรงชีวิตเราอย่าประมาทกันแล้วกันในการดำรงชีวิตเพราะว่าไม่ว่าจะมีบุคคลที่เท่าไหร่เข้ามาเกี่ยวข้องแต่ถ้าเรายืนหยัดด้วยตัวเราเองเรามีทัศนคติที่ดีเป็นในเชิงบวกนะครับและมีเขาเรียกว่าความสามารถของเราเนี่ยทำให้เรายืนอยู่ได้ก็ไม่สามารถ
ที่จะทำให้เราล้มได้และคนที่ไม่หวังดีกับเราตรงนั้นเพราะฉะนั้นอย่าไปคาดหวังอะไรมากขึ้นอยู่กับชะตาชีวิตของเราที่ดำเนินชีวิตยกตัวอย่างอย่างคุณเดียวเนี่ยนะครับปล่อยชีวิตไปเรื่อยๆปล่อยชีวิตไปวันๆไม่ใช่เหมือนอย่างคุณเดียวเห็นไหมคุณเดียวรับภาระหน้าที่นะทั้งลูกน้องนะฮะทั้งธุรกิจนะไหนจะเขาเรียกเรื่องสมสวยเรื่องบัญชีนะฮะล่าสุดขึ้นมาน่ะคุณเดียวเนี่ยด้วยความยากจนข้นแค้นนะเป็นเซ็งไล่บ่อดอกบัวมาอีก7ไร่คุณเดียวเราคุณตาค่ะคุณกงอ่ะค่ะค่ะเป็นเซ็งดอกบัวมาอีก7ไร่คิดดูสิวันนี้เนี่ยดิฉันก็จัดเต็มจัดหนักให้บรรพบุรุษนะครับใช่ไหมครับตรงนั้นเทศกาลตรุษจีนด้วยคือประมาณว่าคุณกงดิฉันเนี่ยคุณน้าเนี่ยพลตรีเฉลิมต่างบุญชูท่านบอกถ้าเป็นคนพูดเองนะฮะว่าเขาไม่มีคุณพ่อเป็นชาวนานะคะเพราะว่ากงอ่ะนายเหรียญต่างบุญชูเนี่ยเป็นกรรมกรรับจ้างทำนามาก่อนแล้วก็สามารถที่ก่อร่างสร้างตัวซื้อที่ซื้อทางทำไร่ทำนาเป็นร้อยร้อยไร่ใช่ตอนนั้นคนโบราณลูกสามนาทั้ง7คนใช่ไหมครับแบ่งคนละ10กว่าไร่เองเดินยังไม่รอบเลยวันหนึ่งอ่ะสมัยเนี้ยนะแต่สมัยท่านเนี่ยสามารถที่จะบริหารนาประมาณเป็นร้อยร้อยไร่ใช่ตรงนั้นนะครับตรงนั้นคนโบราณนั่นก็คือเศรษฐกิจพอเพียงอย่างหนึ่งนะคะคนโบราณมีความสามารถมากยอมรับแถวบางพีเนี่ยทำนาปีละหนนะคะใช่ครับตรงนี้ตอนนี้เนี่ยตอนนี้ใครทำนาข้าวปลูกข้าวเป็นชาวนาเนี่ยถือว่าเป็นคนรวยใช่ครับเพราะว่าแถวนั้นเป็นหมู่บ้านเป็นตึกใช่ด้วยว่าจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยมีรถไฟฟ้าไปถึงบางปูแล้วค่ะใช่แบบบ้านเมืองก็จะดีขึ้นรถไฟฟ้าไปปุ๊บก่อนรถไฟฟ้าจะวิ่งเนี่ยคอนโดขึ้นแล้วค่ะใช่ครับตรงนั้นถ้าเป็นคนโบราณเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยแล้วก็อยากเศรษฐกิจพอเพียงผ่านไปเถอะเรามาพูดคุณลิต่อก็คือหมายความว่าชีวิตคนเรานะขึ้นอยู่ที่ผลของการกระทำเราทำดีย่อมได้ดีตอบแทนนะน้องลิตรงนั้นแล้ว4ตัวท้ายที่ส่งผลกับตัวเรานะครับ15เนี่ยเป็นเลขของคนที่มีจะมีคนคอยอุปถัมภ์ค้ำชูนะครับคอยช่วยเหลือเจือจานเรานะจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้โอกาสเราแสดงความสามารถและสนับสนุนเราให้เดินก้าวหน้าไปอย่างมั่นคงนะครับเหมือนเรามีเสาหลักค้ำยันไม่ให้เราหกล้มพูดกันง่ายความเจริญก้าวหน้าก็จะมาเยือนเราถ้าเราเดินทางในทางที่ถูกตรงนั้นนะครับยิ่งมาเจอ25คุณลิเป็นสุภาพบุรุษเป็นสุภาพสตรีข้ามเพศอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีก็คือเกิดมาเป็นผู้ชายว่างั้นเถอะแต่ร่างกายเราเป็นผู้หญิงเนี่ยเป็นผู้หญิงไม่ใช่ลองถามช่างกล้องดูสิระหว่างเป็นผู้หญิงกับเป็นผู้ชายช่างกล้องอยากเป็นอะไรอยากเป็นผู้ชายหรืออยากเป็นผู้หญิงลองถามช่างกล้องดูได้ตรงนั้นเพราะฉะนั้นนะครับคุณลิเพราะฉะนั้นพูดไม่ออกเลยเพราะเหมือนเกาหลีเขาไปทุกทีวอนจากเมืองวอนจากเพราะฉะนั้นนะครับคุณลิจะมีเพศตรงข้ามให้การสนับสนุนคุณอยู่ตลอดเวลาตรงนั้นแล้วอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่สำคัญอยากจะบอกคุณลิว่าถึงแม้ภาพรวมจะไม่ดีนะครับแต่4ตัวท้ายที่ส่งผลในการดำเนินชีวิตแต่ละวันเนี่ยจะทำให้คุณเหน็ดเหนื่อยบ้างเป็นบางครั้งบางคราวแล้วคุณก็จะประสบความสำเร็จเดินไปตามทางฝันที่คุณได้แต่ขอให้คุณอยู่ในทํานองคลองธรรมที่ดีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะประสบความสำเร็จได้ไม่ยากขอเพียงแค่ว่าคุณรู้จักประเภทที่ว่าแบ่งเวลาให้ถูกต้องแล้วอันไหนควรทำอันไหนไม่สมควรทำสิ่งไหนที่เราควรหลีกเลี่ยงสิ่งไหนที่เราควรที่จะต้องเร็วช้าหนักเบาก็ใช่ตรงนั้นตามนั้นนะคะตกลงคนไหนจะเร็วคนไหนจะช้าคนไหนจะหนักคนไหนจะเบาเพราะฉะนั้นตกลงสรุปภาพรวมว่าเลขนี้ก็คือใช้ได้ครับคุณลิลองครบดูแล้วคุณจะรักนี่คือสโลแกนใหม่ค่ะคุณบุญยอดต่อเลยคุณบุญยอดเลยนะครับออกมาเลยครับเลขท้าย0552ค่ะของคุณบุญยอดเลยนะครับความหมายเลขของ33คือ10ตัวรวมกันความหมาย33เนี่ยคือเป็นเลขของความเร่าร้อนรุนแรงคือหมายความว่าความคิดความอ่านหรือว่าเขาเรียกว่าภายในตัวของคุณเนี่ยมันจะมีความเร่าร้อนความกระตือรือร้นของตัวของคุณเองไม่มีสิ่งใดๆที่จะมายับยั้งทำอะไรในทุ่มสุดตัวใช่เพราะฉะนั้นแต่ระวังนะคะใช่เวลาทุ่มสุดตัวแล้วถ้าหมดตัวเนี่ยบ้านก็ไม่มีรถก็ไม่มีไม่มีนะครับ
ลำบากยังไงเนี่ยเชิญได้ที่อพาร์ตเมนต์ประวานนะคะไปเช่าเลยใช่ไหมคะช่วงนี้ยังว่างอยู่ยังว่างอยู่ใช่ไหมได้อยู่อยู่สบายใช่ไหมจ๊ะการคมนาคมอะไรก็สะดวกสบายตรงนั้นใช่ไหมตรงนั้นอพาร์ตเมนต์ประวานค่ะใช่ครับใหม่สุดหรูสุดหรูเลยนะย่านบางนาเลยบางนาใช่ไหมคะบางนาบางปลาเนี่ยไปถึงกันหมดถึงกันหมดเลยของเราใกล้รถไฟฟ้านะคะใช่ครับตรงนั้นเดินแค่ครึ่งวันก็ถึงค่ะคุณเดียวนี่ทำให้ควายเขวบางไฟฟ้ามันยังไม่มามันยังมาไม่ถึงแล้วก็เดินไปก่อนใช่ไหมแล้วบางปูบางปลาเนี่ยมันห่างกันบางที่อ่ะโฆษณาเกินจริงเดิน15นาที5กิโลนี่นะเดิน15นาทีแหมโฆษณาไปได้ใกล้รถไฟฟ้า5กิโลถ้า100เมตรอย่างเงี้ยว่าไปอย่างอันนี้เดี๋ยวเราต้องลงจากรถไฟฟ้าถึงคอนโดนอนเลยใช่ไหมโอ้ไป5กิโลนั่งมอเตอร์ไซค์วินไปอีก50บาทโอ้โหขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดว่าอย่างเราเนี่ยถ้าเลิกงานตอนกลางคืนถ้าเราเดินขนาดนั้นแต่ถ้าเรามีคนหน้าตาดีเหมือนช่างกล้องเราก็ยอมที่จะเดินนะฉันปลอดภัยตลอด ฉันปลอดภัยตลอดอ่ะมาเข้าตรงนี้ต่อสำหรับคุณยอดตรงนี้นะครับเกี่ยวกับตัวเลขบ้างระมัดระวังอันตรายฉับนี้เนี่ยถ้าโดยจริงแล้วเนี่ยก็ไม่ค่อยจะดีเพราะว่าคุณควรจะเดินทางสายกลางเดินทางสายกลางดีที่ว่ามุทะลุเกินไปใช่ครับตอนนั้นมันจะเกิดปากเสียงแล้วก็ทะเลาะวิวาทกันได้ยอดนะคะใช่เขาจะอาจจะมีปากเสียงทะเลาะกันได้ตรงนั้นระมัดระวังในการใช้วาทศิลป์ในการเจรจานิดนึงคุณไม่ไปหาเรื่องเขาเขาก็มาหาเรื่องคุณเพราะฉะนั้นระมัดระวังให้ดีแล้วเรื่องเสี่ยงต่างๆควรจะระมัดระวังไม่ว่าจะเสี่ยงการลงทุนเสี่ยงการซื้อหวยอะไรต่างๆพวกนี้ระมัดระวังนิดนึงอย่างที่ผ่านมาเนี่ยซื้อ2 4ข้างล่างออกข้างบนแล้วก็ไม่ได้ซื้ออะไรมากเราซื้อแค่ 2,000 อบายมุกเอาประมาณนั้นเลยใช่มั้ยอ่ะมาเจอ05ที่ตัวสนับสนุน10ตัวหมายเลข10ตัวตรงนี้คือมันตัวสนับสนุนตรงเนี้ยเป็นยังไงคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตเข้ามาแบบไม่ได้ตั้งใจและไม่ได้เจอเจอมีทั้งโชคดีและไม่โชคไม่ดีปนอยู่ด้วยกันซึ่งกะโนคมโยใช่ครับความสำเร็จโดยบังเอิญครับตรงนั้นว่ามีไหมมีนะคะครับอย่างยาเวก้าเนี่ยนักวิทยาศาสตร์คนคิดค้นยาเนี่ยเขากะว่าจะมาแก้โรคหัวใจทำให้ดึงดังอ๋ออันนี้เรายังไม่เคยถามเราต้องถามช่างกล้องว่าเคยใช้ไหมเป็นอย่างไรอ๋อเขาบอกว่าไม่ต้องพึ่งไวอากาศของเขานี่คุณภาพร้อยความสำเร็จเลยบังเอิญอ๋อความสำเร็จเลยบังเอิญที่จะช่วยทำให้โรคหัวใจดีเนี่ยกลับกลายว่าไอ้นั่นดีเราต้องเราไม่รู้ไอ้นั่นดีเนี่ยมันจะทำให้คุณหัวใจวายตายได้นะอย่ากินเยอะนะครับอย่ากินเยอะอ่ะเพราะฉะนั้นระมัดระวังในการใช้ชีวิตเราวาจาทะสิ่งที่เราพูดออกไปบางครั้งระมัดระวังอาจจะก่อให้เกิดปัญหาได้ตรงนี้นะครับแล้วความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะส่งผลจากเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าปากของคุณเองทำให้คุณเกิดปัญหาแล้วความพลิกผันสิ่งที่คุณมีอยู่มันจะพลิกผันจากได้เป็นเสียในทันทีตรงนี้แล้วอีกอย่างนึงสิ่งที่สำคัญที่สุดความหมายของ05เนี่ยถ้าเป็นสุภาพสตรีแล้วเนี่ยเลขนี้ให้คุณในด้านของความรักก็จริงอยู่แต่ว่าจะมีตัวเลขต่อไปถ้ามีเลข5เป็นเบิ้ลอยู่รับรองชีวิตคุณจะอยู่เป็นโสดนานมากเพราะฉะนั้นเบิ้ลเนี่ยใช่เพราะฉะนั้นขอให้คุณ052อ่ะฮะขอให้คุณยึดถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเดินเจริญอะไรนะดำเนินชีวิตในแนวทางที่อยู่เป็นคันลองดีกว่าตอนนั้นใช่แล้วอีกนิดนึงว่าเปลี่ยนเลขเอาเลขหาเลขสำรองด้วยก็ดีก็แล้วแต่ความคิดนะอ่ะมา52เป็นเลขของความก้าวหน้าเจริญอย่างภาคเพียรแต่คุณต้องเหน็ดเหนื่อยอย่างแสนสาหัสเพราะฉะนั้นเพศตรงข้ามจะเข้ามาอุปคัมชูคุณแต่คุณก็จะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะฉะนั้นระมัดระวังในการดำเนินชีวิตระวังอย่าเชื่อใจใครง่ายโอกาสที่คุณจะโดนหลอกมีสูงมากเพราะความสำเร็จมาพร้อมกับปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วบางครั้งถ้าเราคุมสติไม่ดีวาจาที่เปล่งออกไปจะสร้างผลลบมากกว่าผลบวกในการดำเนินชีวิตนะครับสำหรับคุณบุญยอดนี่เข้าใจแล้วเนาะมาท่านต่อไปเลยค่ะป้าสมพรนะคะผลรวมเนี่ย38เลขท้าย0737ค่ะป้าสมพรป้าสมพรเนี่ยแกน่ารักมากเลยตอนที่ว่าป้าขอตีนไก่อีก3
ชิ้นนี้เอาไปเลยอ้วนป้าแถมให้ดีสิไม่ขนมจีนราดแกงเขียวหวานแกงไก่ประเภทที่แบบว่า อร่อยมากป้าแกใจดีตรงนั้นก็เลยอ่ะโอเคป้าดูพร้อมกันอ๋อไม่ใช่ค่ะเพราะชอบแกงเขียวหวานตีนไก่อย่างมากแซ่บเลิศเลิศอร่อยตรงนั้นพูดจาไม่เพราะเอ้าเขาไม่ได้เรียกเท้าไก่เลยครับอ๋อแกงเขียวหวานตีนไก่นี่แหละอร่อยมากจริงๆเนี่ยชอบแดกตีเอ้ยป้าขออภัยค่ะเอาทุนทานตีนไก่ใช่ไหมครับใช่ครับตรงนั้นอ่ะความหมายของป้าสมพร38นะบอกเลยป้าเปลี่ยนไปได้ป้าเปลี่ยนเบอร์เลยดีกว่าป้าสมพรเอาพูดตรงๆเลยเพราะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลก่อนนะความเชื่อส่วนบุคคลไม่ได้หมายความว่าคนที่มีเลขแบบนี้แล้วจะเป็นแบบนี้อันนี้ความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆป้าบอกกูอ่ะเปลี่ยนก็เปลี่ยนจะเปลี่ยนยังไงก็ได้กูเพิ่งใช้โทรศัพท์เองความหมายของป้าเนี่ยป้าจะเครียดอยู่ตลอดเวลาความหมายนี้จะมีอุปสรรคเข้ามาอยู่ตลอดเวลาตอนนั้นโทรศัพท์เนี่ยเครียดกดยังไงก็ไปทางไหนก็ไม่รู้ เดี๋ยวนี้รุ่นใหม่มาจะกดก็กดก็ไม่ไปมันเขาใช้สไลด์เอาค่ะใช่ตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยป้าจะเกิดการเครียดมากแล้วก็บางยังไงป้าพอใช้โทรศัพท์คล่องคแล้วนะคะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใช่อย่าลืมนะครับเราใช่ครับนะคะใช่เกิดว่าพิมพ์ channel CSANEL ไม่ถูกเนี่ยพิมพ์แค่ CH8ครับรายการ Your Number ของเราเลยกดไลค์กดแชร์ให้เราได้ครับเพราะคนในบ้านจะสร้างปัญหาแล้วป้าเนี่ยอาจจะต้องไปพัวพันกับคนใส่ชุดสีกากีพวกนี้ซึ่งชาวบ้านอย่างเราตำรวจว่างั้นเถอะเอาประมาณนั้นแหละแล้วก็ไม่อยากจะสุดเนี่ยพอดีดิฉันไม่ได้RVB เป็นชีกิจและกฎหมายเนี่ยสมาคมกรมตำรวจเนี่ยเขาทางสมาคมเนี่ยว่าให้ไปรับมอบโล่อุ้ยดีใจด้วยฉันคงต้องเอาโล่มาอวดนิดนึงได้เลยยินดีเอามาให้ท่านผู้ชมดูว่าเราเป็นบัญชีที่มีคุณภาพก็มีเยอะใช่ตอนนี้เราชื่นชมตำรวจเลยตรงนั้นทำไมตำรวจต้องสีกากีรู้ไหมเพราะว่าพระติยมหาราชท่านประทานให้บอกว่าสีนี้เนี่ยจะได้ทำรงซึ่งความยุติธรรมใช่ครับเป็นบุญของแผ่นดินของประเทศชาติเนาะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนประชาชนใช่ครับไม่ว่าจะเป็นตำรวจจราจรเนี่ยมือนึงเนี่ยพกตำรวจพกปืนอะไรเนี่ยเขาไม่ได้เอามาทำร้ายประชาชนนะใช่ครับเขาเอาไว้ขู่เฉยเดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่เปล่าค่ะก็คือมันจำเป็นนะมันจำเป็นตรงนั้นเอาไว้ดูตรงนั้นเนาะโดนผู้ร้ายใช่ครับแต่สิ่งนึงที่ขาดไม่ได้ก็คือเตรียมใบสั่งอย่าพูดถึงใบสั่งก็ถ้าคุณไม่ทำผิดเนี่ยใช่ครับคุณจะไปต้องกลัวอะไรหรอครับใช่ครับกฎจราจรเนี่ยก็ทำให้การจราจรเนี่ยดีใช่ถูกต้องเลยเพราะว่าเราไปเราจะทำเหมือนกันบรรทุกสินค้าหรืออะไรเนี่ยควรจะมีผ้าคลุมฮะใช่ให้ถูกต้องแล้วก็อย่ายื่นมากอย่าให้มันเกินน้ำหนักใช่ครับความหมายต่อไปเนี่ยกฎหมายจะต้องเปลี่ยนแล้วนะคะว่าต้องรีบลดน้ำหนักนะคะน้ำหนักตัวเกินเนี่ยไม่ได้แล้วใช่ไหมถ้ากฎหมายเปลี่ยนนะคะใช่มาจ่อป้าสมพรความหมายของป้าสิ่งต่างๆเนี่ยป้าจะต้องเผชิญแล้วอีกอย่างนึงเป็นห่วงป้าคือป้าจะต้องเผชิญบางครั้งจะต้องไประวังฟืนระวังไฟอัคคีภัยให้มากๆนะครับเพราะตอนนี้ป้าจะไปพัวพันกับสิ่งนี้นี่ถามจริงเหรอป้าสมพรเล่นไพ่หรือเปล่าเนี่ยเธอถึงบอกว่าโดยเฉพาะตำรวจป้าสมพรนะก็โอเคแต่ก็ระมัดระวังนิดนึงแล้วยิ่งมาเจอสนับสนุนคือ074ตัวซึ่งผลให้ค่าตัวเองเนี่ยคือปัญหาภาระที่หนักอึ้งที่จู่โจมเข้ามาหาป้าเนี่ยมันไม่ว่าจะเป็นปัญหาต่างๆที่คาราคาซังโรคภัยใกล้เจ็บต่างๆที่เข้ามาเนี่ยตรงนี้มันทำให้ป้าเครียดแล้วโอกาสที่ป้าจะเป็นโรคประสาทก็จะมีสูงมากเพราะเกิดจากความเครียดและโรครุมเร้าที่เข้ามาในอยู่ตลอดเวลาปัญหาต่างๆที่เข้ามาหาป้าเนี่ยมันทำให้ป้าเนี่ยเกิดความเครียดและนอนไม่หลับแล้วก็วิตกกังวลหลายๆอย่างตรงนั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยรบกวนป้าเปลี่ยนเบอร์ทิ้งไปเลยตรงนั้นและยิ่งมาเจอ37ด้วยยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยเพราะว่าป้าอาจจะต้องเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดกระทันหันด้วยโรคต่างประจำตัวที่ป้าเคยมีตรงนั้นแล้วเผลอๆจะมีอุบัติเหตุหรือว่าจะมีข้อพิพาทบาดหมางกันระหว่างญาติใช่ครับบอกเลยว่าเป็นห่วงนะ
พราะว่าสุดท้ายแล้วการผ่าตัดเนี่ยจะมีโรคเกี่ยวกับเรื่องอัมพฤกษ์อัมพาตเข้ามาเกี่ยวข้องป้าพรถ้าเป็นไปได้ยังไงก็รบกวนนิดนึงก็คือถ้าสนใจอยากรู้เบอร์อะไรก็โทรมาถามก็ได้ตอนนี้ก็มาจากคุณป้าครับสมควรที่จะเปลี่ยนครับเบอร์โทรศัพท์มือถือเพื่อให้ถูกโฉลกกับคุณป้าแล้วนะครับครับสิ่งหนึ่งนะคะครับทานอาหารที่มีประโยชน์ใช่เห็นซื้อของเราเนี่ยใช่กระปุกละ200นะช่วยได้บำรุงร่างกายครับผมนะคะบำรุงปอดตับไตมีสารต้านอนุมูลอิสระต้านมะเร็งได้เห็นซื้อของเราไม่แพงไม่แพงค่ะ100เม็ด200บาทใช่ครับบางที่เนี่ยเขาก็ขาย800เยอะมากอันนี้ละแต่กว่าขึ้นขายแค่200ใช่เราส่งให้ทั่วประเทศเลยนะครับถ้าสนใจก็ลองโทรเข้ามาโทรหาอ้วนก็ได้0928805624นะครับหรือโทรเข้ามาที่รายการของเราก็ได้นะครับที่029423498ตรงนี้นะครับทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ใช่ครับกายตามให้เหมาะสมกับกำลังของเราใช่ครับมาแล้วก็พักผ่อนให้เพียงป้าสมจิตใช่ไหมต่อมาเลยใช่ไหมครับของป้าสมจิตคือมีเลขอะไรผลรวมเนี่ย42เลขท้าย2736คุณป้าสมจิตป้าสมจิตน่ารักมากบอกเลยว่าเบอร์นี้มันจะมีเพี้ยนอยู่คือตัดกันตกลงป้าสมจิตขายอะไรป้าสมจิตตรงนี้นะป้าสมจิตแกน่ารักมากคือพูดไม่ได้อะแกไม่อยากให้มีปัญหาบริเขาเรียกอะไรนะสุขภาพร่างกายคือย่ำแย่แกไม่ได้มีอะไรมากมายแกเป็นเจ้าวางกันเถอะไม่ใช่ป้าสมจิตเนี่ยจำเป็นเลยนะคะที่ต้องระวังตำรวจความหมายของตามกูทันมึงก็โอเควิ่งไม่ทันคุณป้าสมจิตนะความหมายของเลข12คือป้าจะโชคดีตรงนี้เกี่ยวเรื่องการเงินการทองมีเสน่ห์ตรงนี้อารมณ์ดีมีความสุขตลอดเวลาโชคลาภเกื้อหนุนของป้าไงเพราะที่ผ่านมาเนี่ยที่ไปมาเนี่ยป้าก็โชคดีซื้อส้มโอมาฝากเยอะมากน่ารักขอบคุณมากเลยป้าสมจิตเธอชอบทำท่านี้เบี่ยงตลอดไม่ใช่อ่ะแล้วก็ส่วนมันจะมีข้อเสียคือ27นิดนึงครับเพราะ27เป็นเลขของการที่คาดหวังอะไรไม่ได้หรือว่าสิ่งที่ได้มามักจะไม่ค่อยยั่งยืนเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นจะมีโชคร้ายและโชคไม่ดีปนกันอยู่เป็นบางครั้งบางคราวที่ปนกันตรงนี้นะครับคนเราก็อย่างเงี้ยค่ะคมีได้ก็ต้องมีเสียใช่ตรงนั้นนะครับชิงหนิงใช่หนิงระมัดระวังโรคผ่าตัดฉับพลันด้วยนะครับป้าอายุเยอะแล้วลองสุขภาพร่างกายลองไปหาหมอดูนะครับช่วยเช็คดูนะครับอ่ะแล้วยิ่งมาเจอ36เป็นเลขของประสบความสำเร็จจะมีเพศตรงข้ามโอ๊ยสำหรับป้าไม่ต้องพึ่งเพศตรงข้ามแล้วป้าพึ่งตัวเองพึ่งลูกพึ่งหลานก็จะประสบความสำเร็จได้และยังมีความสุขบางทีเนี่ยบุพเพสันนิวาสจ้าก็ไม่แปลกนี่ใช่ไหมเออใช่ไหมป้าเขาอายุเยอะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณลุงยังอยู่เนี่ยทำจัดพิธีแอนนิเวอร์ซารีได้คือครบรอบแต่งงานครบรอบแต่งงานเนาะที่พบรักกันครั้งแรกให้เอางั้นเลยใช่ไหมมีชุดวิวาอ๋อเหมาะสมเหมาะสมเป็นไรเลยใช่ไหมตามนั้นเขาเรียกว่าสำเร็จเมื่อแก่สำเร็จเมื่อแก่เนาะแต่ว่าป้าไม่แล้วแหละเพราะชีวิตป้าบอกเลยว่าญี่ปุ่นนิดนึงนะคะว่าคินเซสำเร็จเมื่อแก่สำเร็จเมื่อแก่นะป้าจำลองต่อคุณจำลองนะจำลองใช่ไหมนะจำลองผลรวม35เลขท้าย1564ค่ะคุณน้าจำลองกับคุณป้าเนี่ยเขาไปไหนเขาก็จะไปทัวร์กันก็เขาจะมีความสุขแล้วสองคนเนี่ยเขาจะเถียงกันอยู่ตลอดเวลาเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขนี่แหละมันมากเพราะฉะนั้นน้าจำลองบอกเลยความหมายของ35นะได้การสนับสนุนจากผู้ใหญ่ของน้าจำลองก็อายุพอสมควรเพราะฉะนั้นป้าแล้วน้าจำลองพอจะทราบหรือยังว่าบางครั้งทำไมคนผู้สูงอายุผู้หลักผู้ใหญ่กว่าเขามักจะถามว่ามึงใช้ชีวิตให้มันดีกว่านี้หน่อยไม่ได้เหรอสารพัดที่เขาจะคุยกันนะไอเราก็ขำเพราะฉะนั้นน้าจำลองจะเป็นคนที่เชื่อคนง่ายใครพูดอะไรชักจูงอะไรเพราะฉะนั้นอย่าตามเขาง่ายๆนะครับสำหรับน้าจำลองตรงนี้นะครับถึงแม้ว่าชีวิตเราจะไม่ลำบากแต่วันข้างหน้าถ้าเราหลงระเริงไปเราบางครั้งเนี่ยไปโดนเขาล่อลวงหลอกลวงหรือทำให้เกิดภาพลักษณ์เราเสียหายชื่อเสียงของน้าจำลองที่สะสมมามันก็อาจจะทำให้ของเราแย่ไปด้วยตรงนั้นนะครับระมัดระวังสุขภาพเพราะจะไปเกี่ยวข้องกับโรคถุงหนำดีและตับนะครับอีกอย่างนึงคือตอนนี้อาจจะมีเจ็บไข้ได้ป่วยเกี่ยวกับเรื่องเจ็บข้อตรงนี้ระมัดระวังให้ดีนะครับและเลข15เป็นเลขของความสำเร็จทำกายบ้างครับผมตรงนั้นเลยจะอย่าหักโหมแล้วก็พยายาม
หลีกเลี่ยงการผ่าตัดนิดนึงใช่ครับภาพรวมของน้าจำลองเบอร์นี้เลยเนี่ยระมัดระวังให้มากๆเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพแล้วอย่าเป็นคนที่รักมากน้าจำลองชอบปล่อยเสน่ห์เมื่อเป็นคนที่มีรักมากปัญหาจะตามมาพร้อมกับหนี้สินถ้าเราตัดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องทางนี้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างกลับไปหาครอบครัวอยู่ครอบครัวเนี่ยแฮปปี้เบอร์นี้ค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จพอสมควรแต่ตรงอยู่ที่ว่าอย่าเชื่อใจใครง่ายมากจนเกินไปนะน้าจำลองชอบยุ่งเรื่องครอบครัวไม่ใช่ความที่ความหมายของเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านที่เจอมาเอามาท่านต่อไปหรือว่าเธอชอบอยู่แย่งตะแคงด้วยไม่ใช่อย่างนี้เราก็บอกไปจากนั้นมาท่านต่อไปเลยคุณสุวัฒน์คุณสุวัฒน์นะคะจากผลรวมเนี่ย45เลขท้าย58บอกเลยนะพี่สุวัฒน์ตอนนี้ก็คือพี่สุวัฒน์กำลังจะโชคดีนะสำหรับคนที่ว่าจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เอาโชคเอาลาภมาให้ถึงที่ตรงนี้นะครับเกิดจากคำพูดของพี่สุวัฒน์ที่เป็นคนที่พูดจาน่ารักอ่อนหวานคืออ้อมน้อมถ่อมตนตรงนี้จะมีคนเชื่อถือเยอะมากตอนนั้นเพราะฉะนั้นขอให้ดำรงชีวิตแบบนี้เรียกว่าพูดจาแบบนี้ไปเนี่ยประสบความสำเร็จได้แน่นอนแต่จะมีติดอยู่ตรงที่ว่าปัญหาคือ58นะครับเพราะมันเป็นอะไรที่ชอบคิดออกนอกลู่นอกทางอยู่ตลอดเวลาตรงนั้นเพราะฉะนั้นอุปสรรคที่เข้ามาเนี่ยมันก็จะเป็นบางครั้งบางคราวและถ้าเกิดเราไม่สามารถควบคุมสติอารมณ์ได้แล้วไม่สามารถดูแลในครอบครัวได้ปัญหาครอบครัวจะตามมาและบางครั้งจะทำให้ครอบครัวเราไม่ประสบความสำเร็จถึงขั้นอาจจะแตกแยกได้อันนี้เป็นความเชื่อของส่วนบุคคลนะครับตรงนี้และระมัดระวังลำไส้ของตัวเองนะครับเพราะว่าจะทำให้เป็นโรคลำไส้อักเสบแล้วก็เป็นนิ่วในไตเกี่ยวกับเรื่องกระเพาะปัสสาวะตรงนี้นะครับแล้วสิ่งที่ต้องเจอประจำในการดำรงชีวิตอยู่ตรงนี้เนี่ยคือชีวิตของพี่วัดเนี่ยอาจจะเจริญก้าวหน้าด้วยคำพูดคำจาที่ฉลาดหลักแหลมและเป็นคนที่มีไหวพริบดีตรงนั้นแต่ละมัดระวังนะครับจะโดนครับทักจูงง่ายมากๆเพราะว่าคำพูดของตัวเองที่พูดออกมาเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นพิษเป็นภัยกับตัวเองและอย่าปล่อยใจให้หลงระเริงไปกับสิ่งที่ประสบความสำเร็จจะทำให้เราผิดหวังและพลิกล็อกแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะพังคืนได้ด้วยฝีเขาเรียกอะไรนะมันสมองและปากของตัวเองที่บางครั้งเนี่ยเป็นดาบสองคมส่งผลให้ชีวิตของเราเนี่ยค่อนข้างแย่เพราะปากของเราเองนะครับมาทักต่อไปเลยตูนบอดี้สแลมค่ะโอ้โหว้ายรายการเราดังมากเลยนะคะไม่ใช่ตูนบอดี้สแลมไม่คุณบอดี้สแลมอย่าไปเอ่ยชื่อเดี๋ยวโดนฟ้องไม่ใช่เหรอครับไม่ใช่อ๋อเออเธอค่ะเพราะว่าตูนคุณตูนบอดี้สแลมเนี่ยเขาเป็นศิลปินที่วัยรุ่นไทยเนี่ยชอบดิฉันนี่ก็ยังเป็นขวัญใจดิฉันเลยค่ะเพราะว่านอกจากดังแล้วนะคะใช่ครับแล้วทำประโยชน์ที่เป็นประโยชน์ให้กับส่วนรวมคือโอ้โหมันไม่ใช่ธรรมดาวิ่งเนี่ยวิ่งจากไหนถึงไหนไม่รู้ฟิตมากคือเป็นคนผอมๆใช่ครับคนหาว่าติดยาเพราะว่าบางทีเนี่ยในวงการนี้ก็มีบ้างครับผมตอนนั้นที่ไปพวกศิลปินหรืออะไรที่ไปยุ่งเกี่ยวใช่ครับยุ่งเสพติดพี่ตูนพี่ตูนแต่พี่ตูนบอดี้สแลมของเราไม่ใช่นะคะลองไปวิ่งแข่งกับท่านสิคะโอ้โหวิ่งทั้งวันนี่ไม่เหนื่อยเท่าไหร่ไอดอลของเราเองเลยเนี่ยพี่ตูนบอดี้แล้วก็ได้เงินไปตั้งประมาณสัก80ล้านนี่คือเบาๆนะคะช่วยเหลือได้เป็นคนกับโรงพยาบาลใช่ครับเป็นคนที่มีคุณภาพผมจะเอาตัวอย่างแบบพี่ตูนเป็นเขาเรียกไงไอดอลในใจพี่ตูนถ้าผ่านไปแถวสมุทรปราการอย่าลืมแวะไปที่บางพลีบ้างนะครับงานรับบัวครั้งนั้นเนี่ยไม่ได้วิ่งผ่านสมุทรปราการใช่ถ้าวิ่งผ่านสมุทรปราการเธอจะกิ้งตามเหรอครับไม่วิ่งกิ้งตามจะไปร่วมด้วยเพราะว่าปลื้มมากสำหรับพี่ตูนพูดถึงงานรับบัวอย่าลืมนะครับพี่ตูนไทยแบกอยู่วันที่4ใช่บอกเลยพี่ตูนบอดี้สแลมถ้าเกิดผ่านไปอำเภอบางพีไปช่วงงานระบัวนะอ้วนบางปากับเดียวบางพีรายการยูนัมเบอร์จะไปขอลายเซ็นพี่ตูนตรงนั้นบอกได้เลยเพลงของพี่ตูนอยู่ที่บ้านทุกเพลงแต่ร้องไม่ได้เลยเพราะมันลืมหมดแล้วแหมเธอเนี่ยคุณตูนที่เขาความหมายของ32นะครับ32 เป็นคู่รักของอุปถัมภ์คือพูดง่ายเลขคู่นี้มันเป็นเลขของคู่รักอุปถัมภ์คือจะทำอะไรก็ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องเสน่ห์ให้ดีๆก็คล้ายๆค่ะคุณตูนเพราะว่าแฟนคุณตูนเนี่ยสวยใช่พี่ตูนน่ารักตรงนั้นนะอ่ะเพศตรงข้ามนะจะให้ความสำคัญกับตัวคุณเองค่อนข้างเยอะแล้วก็คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์แล้วก็บริหารเสน่ห์ให้ดีจะเกิดจาก
ขาเรียกนะผลประโยชน์ของคุณได้คุณสามารถบริหารเสน่ห์สามารถสร้างผลประโยชน์รายได้ให้กับตัวคุณได้สำหรับคุณตูนเอาเบอร์โทรศัพท์พี่ตูนเบอร์ดิสแลนด์มาไม่ใช่อันนี้ตกลงไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่คนละเบอร์อันนี้น้องตูนที่อยู่ใกล้ๆบ้านนะตรงนั้นแล้วก็ผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนด้วยอ่ะและยิ่ง19เนี่ยเป็นเลขของความสำเร็จรุ่งโรจน์ประสบความสำเร็จนะครับบุญเก่าคุณหนุนนำอยู่แล้วขอให้คุณเชื่อมั่นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเจริญรอยทางในทางที่ดีอยู่ในศีลในธรรมความสำเร็จจะอยู่กับคุณยาวนานแล้วความหมายของ14เป็นเลขที่คุณมีพรสวรรค์เชี่ยวชาญนะครับฉลาดหลักแหลมบริหารดีๆนะครับทำดีๆนะครับอยู่ในร่องในรอยอยู่ในศีลในธรรมคุณประสบความสำเร็จได้ไม่ยากนะครับสำหรับคุณตูนโอเคครบถ้วนทุกท่านเลยนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับอย่าลืมนะครับติด ตามชมรายการจนเบอร์รสัตว์ตัวเลขกับอ้วนบางปลาและเดียบางพีถ้าท่านผู้ชมนะครับ มีปัญหาคาใจ SMS มาที่4642828ครับเสียงหมดเลยเหรอคะ ช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะคะครับผมเพราะว่าต้องระวังสุขภาพด้วยตอนนี้ก็ฝนตกอยู่นะครับตรงนี้ถ้าท่านผู้ชมนะครับมีปัญหาคาใจอย่าลืมนะครับ SMS มาที่46828นะครับอ้วนจะตอบสดๆให้ในรายการอย่างนี้หรือโทรมาร่วมรายการที่029423498ตรงนี้นะครับอ้วนก็จะพูดคุยกันสดๆได้ไม่ว่าฝนมันจะตกครับหรือฟ้าจะร้องเนี่ยครับกฎหมายก็ยังเป็นกฎหมาย RVB เป็นชีกิจแล้วกฎหมายเนี่ยครับรับปรึกษาเป็นที่ปรึกษาให้คุณได้ได้ครับจะลืมธุรกิจหรือกฎหมายทั่วไปใช่ครับตรงนั้นถ้าสมมติว่าคุณมีมรดก100ล้านเนี่ยครับแล้วไม่มีลูกมีเต้าเนี่ยครับไม่ต้องมาให้ดิฉันรับมรดกก็ได้ได้ครับตรงนั้นบอกผู้สืบสันดานคุณว่าครับมาใช้บริการของเราเราจะได้ทำให้คุณเสียภาษีได้ถูกต้องได้ครับตอนนี้เนี่ยกฎหมายประเทศไทยเนี่ยครับมรดก100ล้านเนี่ยแบ่ง 10% เป็นค่าภาษีให้กับรัฐนะครับใช่ครับเพื่อถูกต้องนะครับ100ล้านโอเคแล้วเวลาเราเดี๋ยวนั้นตอนนี้เรามาพักก่อนสักครู่ช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาตอบปัญหาลายเซ็นตอนนี้มาพักก่อนสักครู่ครับว่าคุณเห็นอะไรอาจจะเห็นแต่คุณอาจมองไม่เห็นเราจะย้อนกลับให้เห็นSo nice. I like Thailand so much. มาเที่ยวบ้านหนูเยอะๆเลยนะคะเดี๋ยวหนูพาไปเที่ยวเองค่ะ Welcome to Thailand. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกรุ๊ปคเนียจ้าอะไรคิดอะไรจะมีพลังเอาบะแค่เทคเอาแค่ตัวเขาอุตส่าห์มาเที่ยวเมืองไทยเนาะต้องเห็นให้เขาประทับใจจ้ะเราไม่ควรที่จะเทคอย่างเดียวเราก็ควรที่จะแคร์เขาด้วยค่ะเทคแคร์นะคะ
อยากดูแลเขาให้เขามีความประทับใจเขาจะได้ว่าเออคุณโคราชมีน้ำใจนายประทวนเหมือนรุ่งคนขับรถแท็กซี่นำเงินสดจำนวน4,700,000เยนส่งคืนให้กับนายวาตานาเบะเทสุโร่นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นซึ่งเป็นผู้โดยสารรถแท็กซี่ที่ลืมกระเป๋าเดินทางเอาไวไม่ได้หายไปจากวิถีชีวิตของคนไทยเพียงแต่ว่าคุณแคร์มันหรือเปล่าช่วยกันทำให้โลกรู้ว่าเราแคร์มีแคร์ everything จริงๆนะครับณจุดนี้เราไม่ได้เทคอย่างเดียวแต่เราแคร์ด้วยและจะดีแค่ไหนถ้าเราแคร์กันและกันเพื่อร่วมกันก้าวต่อไปอย่างมั่นคง We careมาพบกับเราอีกครั้งกับรายการยั่วนัมเบอร์หรือสัตว์ตัวเลขนะครับเพื่อไม่การเสียเวลาเรามาตรวจสอบลายเซ็นกันเลยวันนิดนึงนะครับอพาร์ทเมนต์นะตอนนั้นย่านบางปลาจ้ะบรรยากาศดีดีจ้ะบริการก็ดีพามาดูลายเซ็นเลยไฟฟ้าด้วยค่ะลายเซ็นเลยนะครับคุณเดชาค่ะของคุณเดชามาดูกันเลยครับสำหรับคุณเดชาฝากถามมาว่าอ้วนเซ็นแบบนี้มันจะเป็นอย่างไรชัดๆเลยนะครับสำหรับคุณเดชาตั้งใจฟังให้ดีนะครับสระเอดอเด็กนะครับอยู่ในลักษณะแนวเดียวกันชอช้างหางยาวสระอาลากหางยาวตรงนี้ขึ้นมาคนในบ้านของคุณจะเจ็บไข้ได้ป่วยค่อนข้างที่จะรักษายากตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นหมั่นดูแลครอบครัวและอย่าทิ้งครอบครัวห่างไปไหนไกลมากจนเกินไปเพราะจะทำให้มีปัญหาได้ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นหมั่นดูแลรักษาแล้วก็ดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันตรงนี้นะครับถ้าเป็นไปได้คุณเดชาปรับเปลี่ยนหางชอช้างให้สั้นนิดหนึ่งแล้วสระอาอย่าให้ยาวลงตรงนั้นนะครับอย่าให้ยาวให้มันสั้นนิดกว่านี้กระเดิมนึงครับสำหรับตัวชื่อตัวเองแล้วเป็นคนค่อนข้างโดดเด่นเกี่ยวกับเรื่องการทำมาหากินเกี่ยวกับเรื่องสังคมทุกสิ่งทุกอย่างคุณสามารถคอนโทรลได้แต่ปัญหาเรื่องครอบครัวต้องหันกลับมาดูนิดนึงว่าเราขาดตกบกพร่องอะไรตรงนั้นจะปรับสนะแล้วจะเจ๋งกว่านี้แล้วโลดแล่นกว่านี้ดีมากมาท่านต่อไปเลยท่านต่อไปนะครับเดี๋ยวชื่อนะครับคุณอะไรนะครับเจ๋งครับโอเคนะครับมาแล้วนะครับอรุณเหรอใช่ครับตัวนี้สำหรับคุณอรุณนะครับสำหรับคุณอรุณบอกให้รู้เลยว่าคุณอย่าหยิบยกปัญหาเก่าๆเข้ามาพัวพันแล้วสิ่งใดที่ผ่านไปแล้วอย่าเอาเข้ามาอยู่ในสมองรกสมองเปล่าๆเพราะฉะนั้นแล้วคนที่อยู่กับคุณนะครับมันพูดคุยกันในลักษณะที่ค่อนข้างที่จะใจเย็นและมีเหตุผลกระเดิมนิดนึงเพราะลายเซ็นที่คุณให้มาจะเป็นคนที่อารมณ์รุนเขาเรียกว่ารุนแรงแล้วก็เร่าร้อนอารมณ์ร้อนนิดนึงนะครับแล้วปัญหาต่างๆที่ผ่านไปแล้วอย่ามาพูดใหม่พูดซ้ำอะไรที่ผ่านไปแล้วใช่ครับตรงนั้นไม่ว่าจะดีหรือร้ายเนี่ยครับผมเราก็กลับไปแก้ไขมันไม่ใช่ครับออ่างสั้นกว่านี้นิดนึงแม้กระทั่งครับวันพรุ่งนี้เนี่ยถึงจะยากแค่ไหนเนี่ยเราก็ต้องย่างเท้าก้าวเดินต่อไปใช่ครับสำหรับลายเซ็นของคุณอรุณปรับนิดนึงปรับนี่ครับเอาอ่างแล้วสระอุตรงนี้นะครับให้สั้นกว่านี้หนึ่งเพราะว่าหางยาวมาแล้วสระนี้มันเป็นกำแพงทำให้ชีวิตของคุณทำอะไรเนี่ยมันจะมีกำแพงคอยกีดกั้นทำให้ประสบความสำเร็จค่อนข้างยากนิดนึงนะครับส่วนบริวารตัวอื่นนั้นก็คือห่างพอสมควรอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นลูกน้องก็จะมาสร้างปัญหาให้คุณได้ไม่เต็มที่หรือว่าบริวารที่มาพึ่งพาอาศัยอาเบียดคุณเนี่ยจะทำอะไรได้ไม่เต็มที่แต่ตัวคุณเองคุณทำอะไรคุณสร้างกำแพงให้กับตัวเองนิดนึงมันจะทำให้ปัญหาเ
เก่าๆกลับมาแล้วถ้าเป็นไม่ได้ที่สู่น้ำแปะนี่สู่ปักใช่ครับแก้ได้เลยครับตรงนั้นการสร้างคนหนึ่งคนเนี่ยใช้เวลา10ปีครับปลูกต้นไม้ใหญ่ๆใช้เวลาตั้ง100ปีโดยดร.เทียมโชควัฒนานะครับโอเคมาท่านสอนดร.เทียมโชควัฒนาคุณปราณีมาเลยครับท่านต่อไปเลยครับท่านต่อไปเลยครับคุณพี่ปราณีลายเซ็นสวยชัดเจนดีค่ะชัดเจนดีนะครับบอกเลยว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมั่นใจในตัวเองสูงและเป็นคนที่มีอีโก้สูงและเป็นคนที่ค่อนข้างที่ว่าจะชัดเจนตรงไปตรงมาตรงนี้นะครับดีมากเลยครับแต่อยากให้คุณนะปรับเปลี่ยนคำว่าปอปลาอย่าให้ตัวมีหางแหลมเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณพลาดไปมันจะคอยทิ่มแทงคุณเพราะว่านิสัยของคุณเป็นคนที่ค่อนข้างเจ้าระเบียบแล้วมีอีโก้ปอปลาปรับเปลี่ยนอย่าให้มีตัวแหลมมุมแหลมนิดนึงเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณพลาดเขาเรียกว่าฐานปอปลาใช่ตรงนั้นมันจะกลับมาทิ่มแทงคุณเองแล้วโดนคนอื่นที่เขาเรียกอะไรหวังดีจะประสงค์ร้ายคุณแล้วเนี่ยเขาจะคอยทิ่มแทงคุณอยู่ตลอดเวลาปรับเปลี่ยนตรงนี้นิดนึงครับนะคะต่อไปคุณจรัญ คุณจรัญเลยนะครับตรงนั้นเวลาเราเหลือน้อยแล้วครับตรงนั้นตอบให้หมดเลยสำหรับคุณจรัญเวิร์กมากคุณทำอะไรเสียเปรียบลูกน้องตลอดเวลาเสียเปรียบคนอื่นอยู่ตลอดเวลาเพราะตัวจอจานของคุณเล็กกว่าบริวารจอจานของคุณต้องโดดเด่นกว่ารอเรือนะครับเพราะรอเรือไปพันกับมหาอากาศตรงนี้บ่งบอกให้รู้ว่าลูกน้องของคุณชอบวุ่นวายแล้วคอนโทรลบังคับบัญชาแทนคุณแล้วทำอะไรชอบเอาเปรียบคุณอยู่เสมอๆตรงนี้นะครับโอเคนะครับสัปดาห์นี้ครบถ้วนแล้วนะครับอย่าลืมติดตามชมรายการ Your Number นะครับเวลา 12:30 นถึง 13:30 นกับอ้วนมาป่าและเดียวบางทีนะครับขอขอบคุณที่ติดตามชมรายการมาโดยตลอดนะครับหมดเวลาแล้วหมดเวลาจริงๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้อ้วนด้วยถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยพบกันอังคารหน้าค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ